เปลี่ยนสายพันธุ์มะม่วงเพื่อจะให้เป็นสายพันธุ์ที่เฮาต้องการด้วยเทคนิคการเปลี่ยนยอดเพื่อจะให้ติดดอกออกผลเร็วและ1ต้นสามารถใช้ได้หลากหลายสายพันธุ์ไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับเกษตรผสมผสานในดงดาวครับผมมื้อนี้เฮาจะมาใช้เทคนิคการเปลี่ยนยอดเพื่อจะเปลี่ยนยอดสายพันธุ์มะม่วงของเฮาไปกันเลยครับอุปกรณ์ที่เฮาต้องเตรียมคือเลื่อยมีดกรรไกรตัดกิ่งยอดพันธุ์มะม่วงเทปพันธุ์กิ่งถุงพลาสติกแข็งทนความร้อนยอดมะม่วงที่ผมใส่เพื่อจะมาเปลี่ยนเป็นยอดมะม่วงพันธุ์ดีมีอยู่3ชนิดน้ำดอกไม้สีทองเขียวเสวยและโชคอันนั้นครับผมขั้นตอนที่1ทำการตัดแต่งกิ่งต้นตอของมะม่วงเพื่อเฮาจะได้เอายอดพันธุ์ดีมาเปลี่ยนกับต้นตอเดิมครับขั้นตอนที่2คือเลือกยอดมะม่วงควรเลือกยอดมะม่วงที่มีลักษณะมีตายอดที่พร้อมจะแตกยอดเริ่มเติบโตเมื่อได้ยอดมะม่วงมาแล้วทำการกรีดกาบของต้นแม่เพื่อจะนำยอดมะม่วงพันธุ์ดีมาเสียบทำการตัดยอดมะม่วงลักษณะเป็นปากฉลาม2ฟังเพื่อที่จะเสียบลงต้นแม่หลังจากที่เฮาได้กรีดต้นแม่ไว้แล้วเฮาก็สามารถใส่ยอดมะม่วงที่เฮาทำปากฉลามไว้เสียบลงเลยครับเมื่อเฮาเสียบยอดมะม่วงลักษณะดังภาพให้เฮาทำการพันด้วยเทปพันจริงให้แน่นหนาพันจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนจนถึงปลายยอดมะม่วงเพื่อป้องกันฝนป้องกันยอดคายน้ำนำถุงยางพลาสติกแข็งห่อหุ้มไว้อีกรอบและพันด้วยเทปพันจริงเพื่อจะบ่ให้น้ำเขาและยอดมะม่วงของเฮาจะบ่คายน้ำหลังจากที่เฮาได้เฮ็ดเสร็จแล้วเฮาปล่อยไว้1เดือนแล้วค่อยมาสังเกตยอดมะม่วงของเฮาถ้ายอดมะม่วงของเฮามีการแตกยอดออกมาแสดงว่ามะม่วงของเฮาติดนะครับผมแล้วเฮามาคายเทปพันจริงออกบริเวณที่ปลายยอดแต่ว่าเฮาอย่าเพิ่งคายออกเบิดนะครับเบื้องการเจริญเติบโตของยอดเราทยอยคายไปเรื่อยๆแต่ว่ามงคลเงาปล่อยให้ถึง2เดือนเฮาจึงสามารถคายออกได้ครับผมถ้าอย่างนั้นล้มจะพัดกิ่งของเฮาหลุดและหักกิ่งของเฮาก็จะตายไปในที่สุดครับผมนี่ก็คือเทคนิคการเปลี่ยนสายพันธุ์มะม่วงง่ายๆนะครับที่ทุกท่านทําได้นะครับผมสําหรับคลิปต่อไปผมจะมานําเสนอสาระดีๆของการทําเกษตรให้พี่น้องได้เรียนรู้หากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เกษตรผสมผสานไร่ดวงดาวด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมขอบคุณครับ